ตูความสุขไปแล้วค่ะวันนี้น้องมนก็เก็บผักสมไทยนะคะมาให้น้องไก่กินกันเยอะเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะที่น้องมนบอกก็คือผักสมไทยจะงามมากๆค่ะพี่ๆและพี่ๆท่านไหนนะคะถ้าเห็นผักสมไทยแบบนี้นะคะเก็บเอาไปให้น้องไก่น้องเป็ดกินได้เลยค่ะซึ่งน้องมนนะคะก็ตัดหญ้าไปด้วยเก็บผักสมไทยไปด้วยค่ะเหงื่อไหลเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นคราบเลยนะคะน้องมนใช้คุชชั่นเดลล่าตัวนี้เลยค่ะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อปกปิดดีมากๆค่ะและเวลาเร่งรีบนะคะน้องมนใช้คุชชั่นเดลล่าตัวนี้ไปนะคะแต่งหน้าขึ้นไวมากๆพอแต่งออกมาเสร็จนะคะหน้าก็คือดูไบรท์ขึ้นมาเลยค่ะพี่ๆในแต่ละวันนะคะน้องมนก็ออกไปลุยข้างนอกค่ะก็คือแต่งทุกวันเลยนะคะไม่แต่งไม่ได้ค่ะและนี่ผักสมไทยนะคะน้องมนก็เก็บมาได้ตะกร้าใหญ่ๆเลยแค่ผักสมไทยไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักแหน่แดงนะคะมาให้น้องไก่ได้กินกันด้วยค่ะแหน่แดงงามๆเลยนะคะพี่ๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแหน่แดงให้พี่ๆได้ดูกันเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะน้องมนจะมาลงให้ดูบ่อยๆนะคะแหน่แดงมีโปรตีนสูงค่ะสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูนะคะปลาก็คือกินได้หมดเลยค่ะพี่ๆได้แหน่แดงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องมนจะเข้าไปสับอาหารในโรงเรือนให้น้องไก่ได้กินกันเลยค่ะก็คือจะต้องต้อนน้องไก่เข้าไปในโรงเรือนให้หมดก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยน้องไก่ได้ออกมากินด้านนอกกันน้องไก่จะต้องดีใจกันมากแน่ๆเลยค่ะยกมา1กะละมังกับ1ตะกร้านะคะจุกๆเลยน้องมนชอบผักสมไทยมากๆเลยนะคะเวลาสับนะคะสับง่ายมากๆเพราะว่าใบมันอ่อนค่ะนี่น้องไก่นะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารอกินกันเลยค่ะด้านหลังน้องมนแต่ละตัวนะคะก็คืออดใจไม่ไหวกันแล้วค่ะแอบมีบางตัวนะคะไม่ยอมเข้าไปในโรงเรือนแต่ไม่เป็นไรนะคะได้กินพร้อมกันแน่นอนเพราะมือนี้ก็คือเยอะมากๆเลยค่ะเติมให้น้องไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้เวลานะคะปล่อยน้องไก่ได้ออกมากินกันแล้วรีบวิ่งกันมาที่ถาดอาหารเลยค่ะยางไข่ยังไม่เสร็จนะคะยังมีอีกโรงเรือนแล้วก็เติมหัวอาหารนะคะทำกันคลุกเคล้าลงไปเลยค่ะโรงเรือนนี้ก็อดใจรอไม่ไหวเหมือนกันนะคะหิวกันมากๆเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่พี่ๆสามารถทำให้น้องไก่กินได้เลยช่วยลดต้นทุนค่าอาหารได้ด้วยค่ะแล้วก็น้องไก่ได้กินอาหารที่หลากหลายนะคะและน้องๆไก่เองนะคะก็ชอบกินกันด้วยค่ะ